ตอนนี้เราก็มาอยู่ยังสะพานสารสินนะฮะแน่นอนว่าคือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะมาครับทีนี้เราจะมาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันนะแต่ว่าเราไม่ได้เที่ยวภูเก็ตเที่ยวเขาหลักพังงาแต่ว่าแวะมาชมวิวที่สะพานสารสินก่อนเนี่ยเคยแต่ผ่านไปผ่านมานะไม่เคยได้แวะเลยครั้งนี้แวะซะเลยก็เดินมาจนถึงใจกลางของสะพานสารสินก็เป็นเหมือนกับเป็นอาคารเรียกว่าโดมสูงสุดเลยแหละให้เราขึ้นไปชมวิวสักหน่อยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชมวิวกันว้าวออกมาแล้วฮะเอ๊ะเป็นไงวิวดีเลยนะวันนี้ก็ได้ครึ้มๆแต่คิดว่าน่าจะไม่เจอฝนนะการภาวนาของเราไม่จะรอดนะโอ้ยดีมากคลิปนี้ผมเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ขับไปเที่ยวยังเขาหลักเขาหลักก็คืออยู่ในจังหวัดพังงานะจากสนามบินภูเก็ตที่เราบินลงมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ระยะทางประมาณ80กิโลน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงหน่อยๆแล้วเพราะว่าผมก็แบบขับชิลๆแล้วก็เจออะไรน่าสนใจแล้วก็แวะเลยนะใกล้ๆสะพานสารสินนะมีชายหาดนะที่เรามองเห็นจากบนสะพานก็เลยแบบว่าแว้นมอเตอร์ไซค์มาชมหาดซะหน่อยนะแถวๆนี้เป็นหาดอันซีที่นักท่องเที่ยวไม่รู้เรื่องหรอกแต่ชาวบ้านเขาใช้งานกันแถวนี้ก็ดูมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากนะฮะโอ้โหดูพี่ๆกำลังตกปลาอยู่เลยนะฮะถ้ามองไปไกลๆลิฟต์นึงก็จะเห็นสะพานสารสินนะและตอนนี้สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดกับเราได้ครับนั่นก็คือฝนตกแน่นะโอ้โหตกลงมาหาใหญ่นะโชคดีที่มีเซเว่นแล้วก็แบบเลี้ยวแวบหลบมาได้นะผมต้องนั่งรอแบบว่าให้ฝนมันซาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยตกอะไรเนี่ยขอใส่จานแบบนี้เลยพี่นะเปรี้ยวดีนะเป็นแบบบะหมี่เกี๊ยวถาดบะหมี่เกี๊ยวถาดครับที่ปกติอยู่ที่ไหนเขาหลักผมอยู่กรุงเทพครับวันนี้มาเที่ยวกำลังจะขี่ไปเขาหลักนี่แหละแวะหาอะไรกินก่อนร้านป้ายสวยดีเดี๋ยวต่อไปผมมีแนะนำอย่างนึงทางคาร์ลอสยอดของคาร์ลอสในจังหวัดพังงาเลยนี่เป็นของแรกใช่ไหมได้เลยครับผมอร่อยกันครับใช่ครับเต้าซอใช่ไหมอร่อยที่สุดแล้วครับนี่เต้าซอเนี่ยกินเลยนะฮะกินทั้งบะหมี่แล้วก็ทั้งเต้าซอครับผมกินก็เป็นบะหมี่ขาดนะฮะและตอนนี้ผมก็ได้มาถึงยังอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูครับคือสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ผ่านไปผ่านมานะไม่ได้แวะเลยพอดีวันนี้เราขับมอเตอร์ไซค์มาก็แวะง่ายฮะแวะเลยไปไปเดินเล่นชมชายหาดกันดีกว่าเราโชคดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยสามารถมาจอดตรงนี้เลยครับจุดเริ่มต้นเดินทางสะพานไม้นี่แหละเลาะยาวๆไปเลยเพราะถ้าขับรถยนต์มานี่จอดไกลฮะระหว่างทางที่เราขี่มาก็เจอฝนแบบปล่อยๆอยู่เรื่อยๆนะและณตอนนี้ฝนก็ยังปล่อยอยู่เลยนะแบบนิดๆหน่อยๆเหมือนคนแบบว่าฉีดฟอกกี้ครับผมโอเคนะถ้าแบบแค่ฟอกกี้นี่ยังพอได้นะอย่ามาแบบสงกรานต์สาดเป็นขันอะไรอย่างนี้แบบไม่ไหวนะหนักอยู่เอาเรื่องเลยนะโว้สวยอยู่นะฮะทางเดินนี่ชอบเลยครับแล้วก็ได้เห็นชายหาดนะที่เป็นแบบริมผาแบบนี้เลยเฮ้ยที่นี่เขามีบ้านพักที่ดูดีเลยนะครับผมเห็นประมาณสัก4ซ่า5หลังเลยนะใหญ่โตโอ่โถงเลยน่าสนใจนะฮะแล้ววิวหน้าบ้านพักนี่ก็แบบแหลมด้วยเห็นไหมฮะจะเห็นเป็นชายหาดเป็นทะเลนะแต่ช่วงที่แบบคลื่นสงบหน่อยนะผมว่าสวยเลยล่ะแต่จังหวะนี้คลื่นนี่เรียกได้ว่าบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวโอ้โหดูตัดกันมาแบบโครมครามนะฮะนี่ถ้าลงไปนี่รับรองหายแน่นอนไปโผล่ที่อินเดียเลยฮะและแล้วในที่สุดเราก็ได้มาถึงแล้วครับยังหาดเขาหลักนะโอ้โหเป็นครับหาดเขาหลักของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูนะฮะโอ้ยคลื่นคนน่ากลัวโอ้แล้วคิดดูเขาหลักคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าคือสถานที่หนึ่งที่แบบว่าเรื่องของสึนามิค่อนข้างที่แบบว่ารุนแรงที่สุดในประเทศไทยนะนี่ฮะบรรยากาศนี่วันนี้แค่ฝนแบบล้มแหลมล้มแหลมนะขึ้นขนาดนี้เลยว้าวคนน่ากลัวเลยครับดูคลื่นซะก่อนผมว่าเหมือนกำลังจะกลืนกินผมเลยนะฮะ
ขึ้นมาขาวโพลนแบบว่าว้าน่ากลัวสุดๆแวะมาเดินนิดหน่อยพอนะครับถึงสิก็พออย่าลงไปลึกฮะรับรองโดนดูดแน่นอนพามาดูลานกลางเต็นท์นะครับที่เขาหลักนี่คือเฮ้ยลานกลางเต็นท์เฟี้ยวเลยนะเป็นลานที่แบบว่าเรียบกิ๊บเปิดโล่งแล้วก็แบบว่ามีวิวทะเลที่สวยงามเลยล่ะโอ้โหถ้าช่วงอากาศดีๆผมว่าน่ามากางเต็นท์อย่างยิ่งเลยฮะแล้วในที่สุดเราก็ได้บิดมอเตอร์ไซค์นะฮะมาจนถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่เดอะชูฮะเขาหลักนะไปครับเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วได้กุญแจมาแล้วนี่ครับผมกุญแจแบบนี้เข้าไปดูห้องพร้อมกันเลยดีกว่านะปึ๊บปั๊บปั๊บโอเคครับไปเลยครับโอ้โหขอเข้ามานี่เสียบก่อนแฟบเอ้ยห้องสวยงามเลยนะครับนี่อ๋อบรรยากาศดีครับงานตกแต่งที่แบบว่าเรียบเรียบแต่ดูดีนะราคาห้องนี่กี่บาทจำไม่ได้600ประมาณนั้นรวมหมดยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโลนะก็อาจจะได้ราคาที่มันย่อมเยาลงมาหน่อยนี้นะห้องดีเลยครับดูห้องน้ำสิห้องน้ำดีไซน์สวยงามเฮ้ยดีไซน์ดีมากโอ้ดูดีครับห้องนี้แบบว่าพันได้เลยนะบรรยากาศคือฟ้าวเลยครับและห้องในคราวนี้ผมก็จองผ่านทาง trip.com ครับ trip.com ก็เป็นแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวที่ผมชอบใช้มากมาครับเราได้เวลาไปขับเล่นนะชมบรรยากาศของเขาหลักแถวนี้ดีกว่าและจุดแรกที่เราจะไปก็คือหาดนาทองนะไปดูซิว่าหาดนาทองนี่จะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะนี่ครับคือหาดนาทองนะในวันที่เรียกได้ว่าไร้ผู้คนเลยล่ะเพราะว่ามันทั้งวันธรรมดาแล้วก็ฝนตกด้วยนะบรรยากาศในวันที่ฟ้าครึ้มฝนตกนี่คลื่นลมแรงก็สวยไปอีกแบบนะครับถึงแม้ว่าจะดูไม่สดใสนะมันดูขมุกขมัวแต่มันก็ดูแบบว่าได้อีกฟิลนึงอ่ะโอ้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือนี่เลยชายหาดครับผืนทรายนี่เรียบกิ๊บเลยนะก็คลื่นนี่ซัดแล้วก็เรียบดีเออแจ๋วว่ะเราก็หวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะสดใสนะให้เราได้เห็นบรรยากาศใสๆฟ้าๆคำคลามของชายหาดเขาหลักกันบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหาดคึกคักครับชื่อน่ารักดีนะหาดคึกคักจะเป็นยังไงจะคึกคักขนาดไหนเราไปดูฮะเราจะล่อนเข้าไปก่อนนะทางไปได้แล้วก็ไปเรื่อยๆก่อนโอ้ตรงนี้ทางเราจากถนนดีๆกลายเป็นแบบว่าออฟโรดไปแล้วฮะแต่ด้านซ้ายมือนี่คนดูโรงแรมแบบเฟี้ยวๆเลยนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีเฮ้ยหาดนี้ก็สวยโอ้ดีเลยครับเราจอดเลยเพราะว่าหาดสวยมากโอ้ทรายโคตรเนียนเลยนะฮะโชคดีไงคืออยู่หน้าโรงแรมใช่ไหมโรงแรมเขาก็ดูแลดีไงมีกำลังที่จะบอกว่าให้พนักงานมาดูแลแล้วก็โอ้โหเป็นไงช็อตนี้หาดทรายเปิดโล่งกว้างแบบว่าสุดๆเลยฮะทรายนิ่มด้วยนะโอ้เฮ้ยบรรยากาศเหมือนติดเกาะเลยครับแล้วก็แบบเนินทรายนี่อย่างลึกมากโอ้โหนี่ถือว่าน้ำขึ้นเต็มๆนี่มีประมาณ4เมตรได้นะที่ลงมาจากชันเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับณตอนนี้หาดแถวนี้เป็นของผมฮะเฮ้ยอันนี้ดีมากว้าวน้ำนุ่มเลยครับและในที่สุดเราก็ได้โดนทะเลแล้วครับทริปนี้ว่ายดูดเอาเรื่องอยู่นะฮะอย่าประมาทนะฮะดูดเลยกันนะถ้ากลัวใช้ได้เลยเราหันย้อนมาโชว์ให้ดูกับบรรยากาศโรงแรมนะฮะที่อยู่หน้าชายหาดเมื่อสักครู่นี้เลยนี่ฮะโรงแรมนี้ชื่ออะไรกันไม่รู้นะไม่สำคัญนะฮะรู้แต่ว่าเขาดีไซน์สวยงามมากเลยนะจุดนี้ดีมากๆครับธรรมชาติสุดๆเลยนะฮะตรงหาดคึกคักเขาเรียกว่าหาดคึกคักเนี่ยคุณขับมาแล้วกัน
ผ่านคึกคักแล้วก็เจอซอยไหนก็เข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอเองเน้ความเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยจังหวะนี้ทางไม่ใช่ทางนะฮะดูเหมือนจะดีแต่ว่าโคตรขรุขระเลยฮะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะพาเราไปยังหาดอีกหาดนึงฮะหาดนี้เป็นน่าจะเป็นหาดชื่อดังที่มันมีร้านที่เรียกว่า Memory Beach Bar นะฮะตอนที่เราเข้ามาปากทางเห็นก็บอกว่าปิดประตูอยู่ครับข้อดีของการที่เราขับมาเที่ยวในฤดูฝนนี่คือมันไม่ร้อนเลยนะฮะตอนนี้คือฝนก็หยุดแล้วด้วยนะเย็นสบายเลยที่ได้ว่าโคตรชิลขออย่างเดียวอย่าตกหนักแล้วกันและในที่สุดเราก็ได้มาถึงแล้วครับกับ Memorial Beach Bar นะฮะซึ่งเป็นบาร์ที่เขาบอกว่าชอบมาเล่นวินเซิร์ฟกันไม่ใช่วินเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมรสุมเนี่ยฮะเล่นไม่ได้แต่ก็เห็นมีคนเล่นอยู่นะแต่ก็กว้างขวางดีครับมาชมบรรยากาศชายหาดกันดีกว่านะแล้วตรงนี้น้ำเหมือนกับว่าไม่ชันมากครับค่อนข้างตื้นนะผิดจากตรงนู้นเลยที่ผมไปเดินตอนแรกเนี่ยโคตรชันลึกเลยนะอันนี้แบบว่าค่อยๆราดนะก็ไม่รู้ว่าค่อยๆราดเอียงหรือว่าเพราะว่าน้ำมันลงก็ไม่รู้เอ๊ะหรือว่าน้ำมันจะลงมากๆแล้วมันจะขึ้นมาทีเดียวหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันนะฮะคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกณนะจุดนี้คือแหลมปะการังที่แหลมปะการังนี้ก็เป็นจุดจอดเรือประมงขนาดเล็กนะจะเห็นว่ามีเรือพี่ๆเข้ามาจอดกันแบบว่าเป็น10ลำเลยครับคล้ายๆว่าเหมือนจะเป็นแบบว่าอะไรอะคลองนะคลองเล็กๆที่หลบซ่อนตัวหลังจากที่แบบขึ้นทะเลใหญ่ๆตรงนู้นนะฮะแล้วก็มาจอดตรงนี้เอาพวกเนี่ยอุปกรณ์ดักสัตว์น้ำนะฮะเป็นกรงๆเนี่ยไปหย่อนหาปลาเหรอครับแล้วที่เป็นกลงๆนี่คืออะไรพี่ดักปลาเหมือนกันเหรออ๋อดักหมึกอะครับอ๋อกับดักปลาหมึกใช่ไหมครับขอบคุณครับเราก็มาเจอเขากับแผนที่ครับแสดงว่าเส้นทางหนีคลื่นสึนามิแต่ว่าเราไม่ได้หนีคลื่นสึนามินะฮะมาดูว่าเราอยู่ตรงไหนนะนี่ฮะเราอยู่ตรงนี้มันคือแหลมเลยครับแหลมปะการังที่แบบว่าจากถนนเนี่ยเราเลี้ยวซอกซอนเข้ามาฮะสนุกมากเลยเนี่ย Memorial Beachที่เราเลาะเข้าไปนะฮะแล้วก็เลาะออกมาปึ๊ดแล้วก็อ้อมโลกมาอย่างนี้นะฮะขับแบบว่าทะลุทะลวงแวะมาตลาดครับมื้อเย็นแล้วเดี๋ยวเราว่าจะหาอะไรในตลาดแล้วไปกินที่ห้องดีกว่าน้ำเต้าหู้ก็น่าสนใจนะครับเอาด้วยเอาด้วยเอาหน้ากุ้งกับไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็นี่น้ำเต้าอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นรวมๆไปแล้วก็ได้นี่ด้วยนะครับเป็นแบบสังขยาคือที่เป็นแบบอาหารพม่าเหรอครับอาหารไทยเหรอครับอาหารไทยก็ของกลางอันนี้เป็นเหมือนเดียวอาหารไทยก็เห็นคนพม่าซื้อเยอะแล้วผมรู้ว่าหอมมากโอ้โหนะครับแว็กเดียวนี่แบบว่าล้นๆซื้ออย่างเยอะเพราะว่าของมันว่าน่ากินสุดๆเลยครับอดใจไม่ไหวครับเล่นเลยมือเย็นของเรานะอ๋อเย็นใช้น้ำสักหน่อยนะครับโอ้โอ้โหเรียบร้อยครับวันนี้ลุยมาทั้งวันเลยนะแต่ว่าเราก็เปียกปอนมาทั้งวันเช่นกันกลับมาแช่น้ำที่พักของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นทะเลก็เล่นสระน้ำก็ได้สบายเลยครับประมาณนี้กันนะสำหรับวันแรกนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้